แันเล้วอือใครอ่ะอูอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไมน่าช่นะ <S <S เอาใหม่ีิเวลาเรียกใหม่เรียกที่ถูกทํายังไงคะไหนเรียกที่ถูกร้องยังไงอ,อืออือโอ้ยคอจะหัก้วลุคอโอ้ย,อย,อยตายละ่ะอยากมองอยากมองไหนเรียกใครอือใครอ่ะโอ้มองตาโอ้ย ตายแล้วอึ๊บอึ๊บคอจะบิดไหมเนี่ยนุ่นอยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้นอึ๊บบูใครนะอุ้ยเปลี่ยนทางแล้วอึบโอเคนะอึบอึบถอนหายใจแล้วหนึ่งเหนื่อยแล้วหนึ่งนะเหนื่อยแล้วนะคอบิดแล้วนะเหนื่อยแล้วค่ะ เรามาลองย้อนดูตัวดัชนีเซ็ตประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อไมจะเห็นว่าดัชนีสูงสุดในรอบ1ปีเนี่ยก็ประมาณเกือบเกืบพันะหนึ่แล้วก็ล่วงอย่างเดียวเห็นไหมดูจากภาพรวมนะล่วงหลุดในกรอบที่ไม่ควรหลุดด้วยซ้ําแล้วก็มาทําต่ําสุดที่1 4ึ่ก่อนที่จะมีการขยับตัวขึ้นมาทีนี้เราไปดูต่างประเทศกันบ้างนะครับเริ่มจากดาวโจนสนะ์ดาวโจนส์หปีที่ผ่านมาเนี่ย จะเห็นว่าในกรอบที่เขาไปทําต่าสุดตองนี้ประมาณ20,090แล้วก็ขึ้นมาตอนนี้คือขึ้นอย่างเดียวนะแม้กระทั่งว่าเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดนะปรับดอกเบี้ยนโยบายเป็นว่าเล่นแทบจะทุกเดือนเดือนละ2ครั้ง3ครั้งเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาตลอดถัดมาเรามาดูนิเคอิญี่ปุ่น1ปีที่ผ่านมาขนาดว่าแบบเศรษฐกิจแย่ yeah. โดนสหรัฐกดดันนั่นนนนี่โอ้โหก็จากเท่าไหร่20,060 ตอนนี้อยู่ที่สามหมืนสามแล้วแต่กลับมาดูที่บ้านเราเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นผมว่าซนติเมนต์ตลาดตอนเนี้ไทยอิงกับการเมืองเป็นหลักเลยนะแล้วก็เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็มีข่าวใช่ไหมนะเพราะมีข่าวการเมืองปุ๊บราคาก็กลับดีดขึ้นมาปิดหนึ่งห้าสี่สามพอวันศุกร์ก็มีข่าวขึ้นมาอีกแต่ว่าบ้านเราปิดเออเดี๋ยวกลับเดี๋ยวใหม่กลับเดี๋ยวลาออกเดี๋ยวไม่ออกอนั่นแหละใช่ไหมมันก็เลยทําให้ดัดชนี ตอนนี้ผันผวนแล้วผมมองว่าดัชนีอิงกับการเมืองเป็นหลักเกือบจะ80 90%เลยนะครับก็ถ้าเกิดให้มองนะมันจริงจมันแทบจะมองอะไรไม่ได้เลยแต่ผมยังคงมองลงอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการดีดกลับคืนขึ้นมาแนวตั้งข้างบนที่ให้สูงสุดนะครับอยู่ที่150ไม่น่าจะเกินนี้นะแต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดแปลกอะไรผมคิดว่าน่าจะย่ออย่างเดียวโดยที่วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังปิดแบบ มันปิดไม่ได้อะมันยืนหนึ่งห้าสี่สามนะครับถ้ายืนสักหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งห้าห้าูนย์อันนี้ก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะเกมก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งแต่ตอนนี้คือเกือบดีแล้วล่ะ,ะเกือบทําได้ดีเหมือนกับเผื่อไว้หน่อยประมาณว่าชิมอาหารมาก็ให้แปดเต็มสิบอะไรเงี้ยเผื่อสองคะแนนเผื่อผิดพลาดอะไรเนี่ยประมาณนั้นนะครับตรงเนี้เรารอดูวันจันทร์ก็คือวันนี้นะอังคารพูดหยุดใช่ไหมพรฤหัสสุกอ่ะสามวันนะจันทร์พรฤหัสสุกถึงมันจะไม่ค่อยต่อเนอก็ตาม ถ้าเกิดพักต่ากว่า1540นะพักต่ากว่า1540ก็ไม่ต้องคุยกันแหละก็จะมองลงนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนใจได้ก็ต่อเมื่อเกมมันเล่นเหนือ1540เท่านั้นนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เราารรวมกันสร้างสังคมและคุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้ติวเ้มกนเทนวันจันทร์ที่31 กรกฎาคมวันจทสุดท้ายนะฮะของเดือนกรกฎาคม256มีหุ้นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูความๆกันนะครับจากก่อนอื่นคอนเทนต์ทุกๆวันจันทร์ผมจะพยายามเอาไอที่ไม่ใช่ข่าวมาให้เพื่อนๆดูนะครับมาอัปเดตกันบ้างนะว่าทางบรกเนี่ยเขาจะมีการปรับราคาของหุ้นแบงค์หลังประกาศงบ Q2 เป็นอย่างไรเออซึ่งหลายคนมองดีฮะอ่ะเรามาดูเริ่มต้นเลยนะครับไล่ดูทุกตัวเลยเป็นไงนะฮะตัวแรกก็ TTB ttb เนี่ยให้กัน1.9-1.8เลยนะแต่ ttb ผมก็มองโวเหมือนกันซึ่งก็มาถึงทาร์เก็ตแล้วด้วยนะ1.7ใช่ไหมอ่ะเรามาดูที่ ttb นะครับนี่1.7 1.72ด้วยซ้ำตรงนี้ผมคิดว่าไหลาตามน้ําก็คือไหลไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแนวต้านก็จะเป็น1.8-1.9เข้าเขานไปแต่เนื่องจากมันมาถึงเป้าของเราแล้วอะเนอะไหมขายก็ไม่น่าเกียดแบ่งล็อกกำไรก็ไม่น่าเกียดนะ ว่ากันตรงๆนะเพราะว่าเราไล่กันมาตั้งแต่เอาแค่กรอบล่าสุดเนี่ยมันกลับตัวก็เห็นอยู่แล้วเนาะประมาณ1.6ตอนนี้ก็1.7แล้วนะครับถัดมาคือเบยเบเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยไปไหนมาไหนนะของแบงค์นะครับเขาให้ทาร์เก็ตอยู่ที่อะไร38นะเบผมคิดว่ายากเพราะมันวีมากเออแล้วก็สภาพคล่องมันจะไม่เหมือนกับแบงค์อื่นๆโดยทั่วไปนะครับ38ผมคิดว่าอีกไกลเอาระยะใกล้ๆเนี่ย35ละกันนะถัดมาคือ KTB KTB เนี่ย ต้องเรียกว่าเป็นตัวที่ท็อปฟอร์มที่สุดของแบงค์เลยก็ว่าได้นะครับเขาให้เป้ากันเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดยี่สามยี่ห้าโหให้ยี่สิบห้าก็มีใครนี่กุ้งสีกุ้งสีพัฒนาสินโอ้โห,โหยูนต้าให้ยี่สิบสามดาโอให้ยี่สิบสี่ก็เฉลีย่ยประมาณยี่สิามถึงยี่สิบห้าอะไรกันนะเกติบีเนี่ยเป้าจริงๆเราให้แค่ยี่สิบเพราะว่าเราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วนะครับสิบหกสิบเจ็ดซึ่งมันก็ถึงเป้าแล้วก็แน่นอนผมคิดว่ามันนก็จะหลขึ้ ตามกระแสนั่นแหละแต่เทคโปรฟิตได้ก็เทคโปรฟิตก่อนทำกำไรได้ก็ทำกำไรก่อนล็อกกำไรได้ก็ล็อกกำไรไปก่อนนะครับเกียร์นักกินพัดนะครับให้เท่าไหร่หกสิบสองหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดอู้หูวนต้าให้เยอะจังเลยเจ็ดสิบเจ็ดนอกนั้นก็หกสิบดีหกสิบมาประมาณหกสิบต้นๆแล้วกันนะสําหรับ KKP KKP ตอนนี้ห้าสิบห้าห้าสิบห้าเนี่ยผมไม่ดูปันผลแล้วมันปันผลประมาณหกเปอร์เซ็นตก็ถือว่าไม่แย่นะดีด้วย แล้วก็รายได้ที่ผมดูมันก็โตตลอด3-4ปีที่ผ่านมาตรงนี้ถือว่าน่าสนใจนะร,ระยะยาวผมว่าไม่แพ้55แต่ถ้าเกิดใครแบบรอราคาถูกๆก็ไม่รู้จะได้ของแล้วเป่านะรอประมาณ50บาทนะครับเป้านะผมคิดว่า65น่าจะถึงนะไม่น่าพลาดเคแบงกันบ้างครับให้เป้าเท่าไหร่โอ้ย167ยหวนต้านี้เวอร์เกินเบอร์จริงน,นะร้อยหกสิบจนอกนา้นให้ประมาณร้อิบบวกลบแล้วกันนะ ว้าวตอนนี้เป็นกราฟที่ไม่สวยที่สุดที่ดูมาแต่ก็เป็นจุดที่น่าเล่นเหมือนกันนะฮะหนึ่งสองต็อปรอยตรงนี้นะหนึ่งสอนึแนวต้านอยู่ที่135ให้แค่นี้พอไม่ถึงหรอกร้อต่อด้วย SCB ให้กันเท่าไหร่1้อยสาม4 0อ่ะมาดูครับ SCB สวยนะคือ SCB เนี่ยจังหวะซื้อเนี่ยเราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมประมาณหนึบาท แล้วเราก็ให้เป้าเท่าไหร่112 114แค่นี้เออซึ่ง112นี่จะถึงแล้วนะครับถึงเดี๋ยวมันก็ย่อครับแล้วมันก็จะไปที่114แล้วก็เดี๋ยวก็จะย่ออีกทีนึงก็ให้ไม่ไกลอะไรกันเนาะเอาแค่นี้พอ BBL อ่ามาครับ BBL ให้เกือบ200นะ190กว่านะครับ BBL ท็อปฟอร์มเหมือนกันจะไป200ได้ไหมมันมีแนวต้านตรงนี้170เพราะฉะนั้นต้องย่อก่อนนะครับก่อนที่จะไปแนวต้านผมให้แค่180พอนะ แล้วก็ตัวททิสโก้ครับทิสโก้แต่ละเจ้านี้ให้เกินร้อยอ่ะเออร้อยห้ามีโอ้โหยวนต้าอีกแล้วหยวนต้าครับมองตลาดบวกมากเลยให้ร้อยสบหกนะฮะอ่ะมาดูครับตัวทิสโก้ทิสโก้เนี่ยผมไปดูแล้วถ้าเกิดซื้อราคา99.5นี่ยปันผลประมาณ7.7%นะถือว่าเยอะมาก่านะแต่สายปันผลขอร้องขอร้อง อย่าไปไล่ซื้อเนี่ยราคานี้มันแพงเกินไปนะครับถ้าคุณจะซื้อต้องซื้อให้ได้สักโซน85-90บาทเอาแถวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้มาต้องเก่งกําไรแล้วถามว่ามันจะขึ้นตามกระแสได้ไหมขึ้นแน่นอนนะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ104-105นะมองไว้แค่นี้โอเคนะครับนี่ก็เป็นความเห็นของผมที่อาจจะไปตามกระแสบ้างค้านกระแสบ้างนะก็เพื่อนๆก็ต้องเอาไปทํากา้านต่อนะทีนี้เรามาดูหุ้นติดสแกนต้องบอกว่าเขียวสดใสเริ่มต้นใน ัวแรกเลยเจมาร์ดเจมาร์ดเนี่ยยืนยืนแข็งแล้วนะครับผมคิดว่ามาแล้วนะสําหรับเจมาร์ดนะถ้าเกิดรอบนี้อ่ะเอาจุดตัดสินใจเลยนะ18บาท18บาทถ้ายืนเขียวได้ตอนนั้นจะคือจุดซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่20่สิบแบบเล่นกันแบบสองถึงสามสัปดาห์พอแต่เท่านี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่จุดซื้อนะสิบเต้องรอให้มันเบรกเนี่ยเบรกเบรกหัวตรงนี้ก่อนถ้าเบรกได้ค่อยตามถ้าเบรกไม่ได้ ไม่น่าตามส่วนตัวยังมองไปกรอบสะสมอยู่เลยนะครับยังไม่น่าจะทะลุเลยเดีนี้แล้วก็ลูกของเขา JMT น่าติตาเหมือนกันเป๊ะ JMT ต้องยืน40บาทให้ได้นะครับถึงจะเป็นการกลับตัวนะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่44มีอัพไซด์10%น่าสนนะถามว่า Jmart าาก,กับ JMT ตัวไหนน่าติดตามมากกว่าส่วนตัวผมจะมอง JMT มากกว่านะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่ง Nik กับ EA อ่าคู่หูคู่หา Nik มาดูที่เน็กก่อนเน็กนีกับตัวแล้วอันนี้ชัดชัดมากนะฮะแล้วก็แนวต้านของเน็กเนี่ยมอง12.2ได้เลยส่วน E A ก็กับตัวเช่นกันแนวต้านของ E A มองที่65นะครับถ้าจะเล่นตัวไหนก็จริงๆเล่นได้ทั้งคู่สภาพคล่องดีทั้งคู่เออแล้วจะชอบเลยถ้าชอบไซส์เล็กก็เน็กถ้าชอบแบบตัวใหญ่จริงๆมาซื้อซื้อขายง่ายทั้งคู่นะนะแต่ถ้าชอบไซส์ใหญ่หน่อยก็ดูที่ E A แล้วกันนะครับต่อมาคือบูบิกนะครับหรือ B B A K อันนี้ อันนี้กลับตัวแต่โซนของการกลับตัวในเทนกรอบใหญ่ขนาดนี้มองแนวรับที่125ก็ได้แต่ถ้าเกิดซื้อที่125ี่เนี่ยสต๊อปรอสของคุณก็ไม่ควรจะต่ํากว่า116สนะเออส่วนตัวผมมองว่าให้มันย่อก,ก่อนดีกว่าแนวรับประมาณ120ก่อนที่จะเบรกขึ้นไปต่อนะครับตัวนี้ยังไงก็กลับตัวขึ้นแล้วละ่ะถัดมาคือเชตเชดเนี่ยพูดตรงๆว่ามันยังไม่กลับตัวนะแต่เขียวแรกมันมาแล้วถ้าเกิดใครเป็นสายแบบ ถือ3าถึงหวันนะเชดเป็น1ในช้อยนะฮะตรงนี้มองแนวต้านไม่เกิน1.80หรือถ้าเกิดเกิน3-5วันแล้วจริงๆเอาอาทิตย์นี้แหละถ้าเกินอาทิตย์นี้แล้ว,ย,ลวยังไม่วิ่งก็ขายปล่อยไปก็ได้นะครับถัดมาคือ G P S C อันี่กับตัวนี่ชัดเจนแบบโอโ้แต่ละตัวสวยมากนะ g ีเนี่ยแนวต้านอยู่ที่6 1บาทครับแล้วก็ MTC MTC ไม่กลับตัวต่อด้วยตัว,ตวสวัสดสวัสดก็ยังไม่กลับตัวนะแต่เรามาดูที่ MTC ก่อน MTC เนี่เกิดเขียวยาวน่าสนใจมันเป็นจุด Shape ก็ได้นะครับใครที่จะ Follow ตรงเนี้ยแนวรับคือตรงนี้เลยนะ36บาทแนวต้านไม่เกิน38แต่ในกรอบก็คือเล่นไม่เกินสัปดาห์นี้เอาแค่นี้พอนะครับสวัสดเช่นกันสวัสดเนี่ยเล่นไม่เกินสัปดาห์นี้แนวต้านผมคิดว่าทะลุ50ครับ แต่จะไปถึงตรงไหนก็ช่างมันเถอะเออเราเอากําไรในกรอบ3ามถึงห้าวันพอนะครับถัดมาคือ plus plus ต้องบอกอย่างนี้ plus เนี่ยเราดูมาตั้งแต่จุดกลับตัวช่วงนี้ใช่ไหมมันยืน7บาทได้ตรงนี้คือจุดซื้อนะแล้วอันนี้มายืนยันอีกทีหนึ่งนะมันมาถึงแนวต้านแล้วแนวต้านที่ให้ไวเนะี่ยมันมาถึงแล้วนะฮะบาทเนี่ยแบาทสิเนี่ยมันมาถึงแล้วไปแบบแปดสิบห้าด้วยซ้ำจุดนี้ใครที่เล่นกันมาข้างล่างตรงนี้แนะนําว่าขายบางส่วนก็ดี เก็บกำไรบางส่วนเก็บเอาไว้นะครับเพราะโอกาสในการย่อนมันมีแต่ไม่จำเป็นต้องขายหมดก็ได้ให้กันส่วนที่เหลือเผื่อมันจะลันต่อนะครับแนวต้านต่อไปคือ9บาทถัดมาคือ KCC ชุดนี้กับตัวต้นเทนนะครับนี่ขึ้นย่อยมาแล้วนะครับจาก ejection ข้างล่างนะไม่คิดว่าจะกลับตัวแต่ก็กลับตัวแล้วนะครับแนวต้านอยู่ที่6.3ถัดด้วยตัว BE8 มีแผนเขียวแรกเฉยๆนะครับแนวต้าน44แต่เล่น3-5วันพอนะแล้วก็ตัวสุดท้ายเฮลิลดเฮลิลดเนี่ยขึ้นย่อยกับบักครับแนวต้านไม่เกิน14.4วางแผนเล่นในระยะสั้นแล้วกันนะครับกรอบที่ไม่เกิน3-5วันก็คือไม่เกิน3-5วันนะคือเพื่อๆจะมีหลายคนที่ทัก inbox หาผมเข้ามานะครับที่บอกว่าเฮ้ยตัวนี้ก็ซื้อไปแล้วจะถือมา3อาทิตย์แล้วคือเป้าแรกเราเล่นกัน3วัน ลากกันยาวสาอาทิตย์แบบนี้มันก็ไม่ใช่นะเออคือนั่นหมายความว่ามันก็ไม่ได้ตรงแผนของเราแล้วถ้าเกิดมันมันหลุดกรอบเ,ออเลย3 5วันนั้นมันไม่วิ่งหรือถึงเป้าเนี่ยมันก็ต้องขายออกมาบางทีถึงเป้าไม่ขายหรืออ่าหลุดสตอปล้อนไม่ขายอะไรเงี้ยก็ต้องพิจารณาดูแผนด้วยนะครับดูคลิปแล้วต้องไปพิจารณาต่อนะทีนี้ใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามา คุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับก่อนที่ไปคุยในเรื่องคําถามนะครับผมมีเรื่องประจำสัมพันธ์นิดหนึ่งนะช่องมณีโร่เรามีคอนเทนต์พิเศษสําหรับสมาชิกเนี่ยเช่นแผนเหตุนะใช่ไหมเนจานออฟจะอัปเดตให้ทุกสัปดาห์นะการอัปเดตตัวเนี้ยไม่ใช่การอัปเดตธรรมดานะ้เป็นการอัปเดตจากสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์นี้ตัวไหนน่าสนใจแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเนี่ยก็คืออัปเดตตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็อัปเดตให้ทุกๆสัปดาห์เลยนรน,นร,าารสากอหุ้ นะตอนนี้อยู่ที่ EP 34แหละก็จะอัปเดตทุกอย่างครับ PE อุตสาหกรรมไหนที่น่าสนใจ PE ตัวไหนถูกแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆเอาคอนเทนต์ที่เพื่อนๆสนใจส่งมาก็ได้หรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดว่าเอ้ยจุดตรงนี้มันน่าสนใจมันเป็นจุดซื้อนะก็เอามาสอนให้ฟังว่าเอ้ยจุดซื้อมันซื้อยังไงขายยังไงแนวต้านตรงไหนสต็อปรอยังไงก็จะสอนอยู่อย่างเงี้ยนะครับ ใครที่สนใจเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกที่ตรงนี้ได้เลยมันจะอยู่ใต้คลิปนะคำว่าสมัครแต่ถ้าหาไม่เจอสามารถแอดไลน์กันเข้ามาถามได้ครับที่ไลน์แอดมันนี่ฮีโร่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตอบคาถามนะฮะ c p s กับ IMH แนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะยิงถือยิงลงอานเนี่ยคำตอบมันอยู่ในคําถามอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าอันนี้ผมยังไม่ได้ดูกราฟนะแต่คาตอบมันอยู่ในคาถามนะยิ่งถือยิ่งลงเนี่ยแปลว่าแนวโน้มมันก็ต้องเป็นขาลงใช่ไหมฮะเอาเรามาดูนะครับตัว c p s อันนี้ชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นขาลงชัดเจนแล้วถ้าเกิดหลุด18.3นี้ก็จะลงต่อนะครับแล้วก็ I.M.S. เหมือนกันนะอย่างนี้ยิงไม่ควรถือเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเกิดโลใหม่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิ่งลงต่อเนาะขอน,น้ม V.P.O. หน่อยครับ V.P.O. โอ้สวยนะไม่รู้ว่าเขาเล่นกันตรงไหนเขาเล่นทุนเท่าไหร่นะฮะ V.P.O. เป็นหุ้นที่สภาพคลองต่ำ แต่ผมคิดว่ามันมีการไล่ดันกัอนอยู่นะครับดูใน5นาทีกำลังย้อยลงใน5นาทีเนี่ยสต็อปร้อจะอยู่ที่80ตังค์นะต้องมารอดูว่ามันจะมีการกลับตัวในโซน5นาทีหรือเปล่านะครับลักษณะาการกลับตัวจะเป็นอย่างงี้ฮะขึ้นพักแล้วก็เบรกเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมุติว่ามันคือจุดนี้นะจังหวะเบรกก็คือจังหวะเบรกศูนย์จนะครับหรือว่าจังหวะเนี้ยก็เบรก0.84ดมันจะเป็นจังหวะซื้อตัวนี้ไม่รู้จะทำ อาจารย์วิเคราะห์ ITC ใช่ครับอ้ oh, ITC นี้เป็นขาลงชัดเจนนะอาหารสัตว์ในช่วงนี้ก็เป็นขาลงนะครับแล้วถ้าเกิดเรามาเปิดดูเนี่ยก็เห็นว่ามันหลุด IPO ต้องไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหรแล้วตอนนี้17บาทภาพรวมตรงนี้มองว่าเป็นกรอบสะสมได้นะพยายามจะยืนให้ได้นะครับสต๊อ l ลอสในกรอบจะอยู่ที่16.3ถ้าเกิดใครอยากเล่นพยายามให้ได้ต้นทุนถแถวๆสินะครับแต่ผมคิด่าขึ้นยากนะ A.I. นี่เหมือนกันเลยนี่ทีมเดียวกัน I.T.C. กับ A.I. A.I. รับที่3บาทได้ไหมรับนี่คือ,อมีโอกาสรับมีสูงนะเนี่ยมันยังไม่กลับตัวเลยเห็นไหมฮะหุ้นมันยังไม่กลับตัวเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปเ่นแบบนี้ยคิดภาพนะอารมณ์ก็น่าจะประมาณผมจะวงให้ดูแล้วเพื่อนๆพ,พ,พิจาราดูนะว่ามันเหมือนกันไหมเพื่อนสังเกตอ่ะผมกรอบให้จะได้เห็นชัดนะฮะอ่ะสังเกตชุดนี้ เราคิดว่ามันอาจจะกลับตัวโดยที่เรามีกรอบยืนยันก็คือที่3าบาทมันคือจุดจิตวิทยาใช่ไหมครับทีนี้อ่เอากรอบนี้กรอบนี้ก็คือสามบาทห้าสิเป็นจุดจิ๋วแอเหมือนกันไหมเป็นมีโอก่กลับตัวไหมแต่มันยังไม่กลับไงเวลาทิ้งเนี่ยโอ้โหมันทิ้งแรงนะถัดมาโซนนี้มีโอก่กลับตัวไหมมีแล้วเวลาทิ้งทิ้งไงทิ้ง,ง,ง,งแรงมากทิ้งโหดมากตรงนี้เหมือนกัน เอาแค่ตัวจุดนี้นะข้างบนสวยกว่าด้วยซ้ำนี่จุด A จุด B สวยกว่าจุด C ยังไม่เท่าไหร่เลยมันจะต้องมีการพักตัวออกข้างอีกยาวนานมาดูในทางเฟรมเดก็ได้นี่ทางเฟรมนี่โห้หยังไม่มีจุดกับตัวยังไม่มีอะไรเลยนะครับเอาแค่ในทางเฟรมเดเนี่ยเนี่ยกรอบที่เห็นชัดๆัดของเขาเนี่ยก็ยังไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไหลลงมาอย่างกรบน้ำตกเนี่ยคิดว่ามันจะ อยู่เหรอเพราะฉะนั้นจุด3บาทหรือ2บาทห้หรืออะไรตอนนี้ผมคิดว่ามันยังดูไม่ได้นะครับมันต้องมีชุดของการนำฐานที่ดีซะก่อนเผอๆต้องให้เกิดการกลับตัว2อรอบใน3าเพราะว่าเทนมันเป็นขาลงนะครับขอนาโนมอันันทุน1น,นึ่งุันต์เนี่ยกำลังโดนข่าวกลับมาอีกครั้งใช่ไหมเออแต่ผมว่ามันไม่โดนทุบหรอหมายถึงตึกนะไม่ใช่หุ้นหุ้นเนี่ยมท่ทุบเอาทุบเอาโอ้โหฟอ คุบาทกับอีก3สตางค์ก็คือเขาเขาไม่เล่นตรงเนี้ยผมคิดว่าในสัปดาห์นี้อาจจะมีการดึงขึ้นได้นะใน5นาทีเนี่ยก็ดึงแล้วมันเนี่ยใน5้านาทีก็ดึงแหลวกรอบตรงนี้นะครับสตอรปรอคือ80ตังค์ถ้าเล่นต่ำกว่าแปดสิตังค์ทิ้งได้เลยครับแต่ถ้าเกิดมีมีกรอบสะสมอยู่ในโซนนี้ก็รอดูการกลับตัวในทงเฟรม5นาทีให้เฝ้านะครับจะซื้อทิ้งไว้ไม่ได้นะสำหรับหุ้นแบบนี้อีออนพอจะเด้งไป162 165ถึงร้้ใช่ไหม อเอาแค่นี้ยังเหรอสามบาทเองนะอ่าม่กรอบสาบาทใช่ไหมอ่ะมาดูครับอีออนตอนนี้ร้อยห้าห้าส่วนนี้เป็นแนวรับน่าสนนะอ่ะส่วนนี้น่าสนโอกาสที่จะขึ้นไปร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบห้าผมคิดว่าเป็นไปได้แต่จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะเคเจนหน่อยครับเคเจนไม่มีอะไรเลยครับตัวนี้ไซเวอ์ออกทางกลางทางด้วยยังไม่น่าสนแนวรับอยู่ที่เจ็ดสิบแปดตังค์นะครับแนวต้านอยู่ที่ 1บาท10บสตางค์โ okay. อเคอะจบลงไปแล้วครับเขาบอกว่ารอเวลาพูดได้ก่อนต้องมีประกาศอะไรแปลกๆแจ้งกับสมาชิก,ก,ก <c oughs> <c oughs> เออเนาะโอ้ตอนนั้นเด็กกว่าจะพูดได้ก็ต้องปีสองปีใช่ไหมอืมแลวกว่าจะพูดรู้เรื่องอาจจะต้องสองสามปีนะครับตอนนั้นติวเข้มเราจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคอ่ะสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ ครั้งหน้าขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย